สวัสดีครับวันนี้เป็นการเปิดตัว YouTube Channel นะครับของสันติภาพ Channel นะครับซึ่งหลังจากนี้จะมีการอัปเดตนะครับเรื่องราวต่างๆในการเดินทางของผมนะครับทั้งในเรื่องของงานเพลงในเรื่องของงานคอนเสิร์ตในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับที่เดินทางไปกินไปเที่ยวไปทำภารกิจต่างๆนะครับจะลงในช่อง YouTube สันติภาพ Channel นะครับก็อยากให้แฟนเพลงติดตามกันนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อไปซ้อมยิงปืนกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปติว วิชาในการยิงปืนปั้นเป้านะครับซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมได้ทำขึ้นมาแล้วก็ได้ให้เห็นว่าในการไปซ้อมยิงปืนเนี่ยมีเรื่องราวยังไงบ้างติดตามมันนะครับเดี๋ยวเดินทางครับเดี๋ยวเราจะแวะไปกินข้าวเที่ยงก่อนที่จะไปสนามยิงปืนภูมิผลิตที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับกินร้านไหนดีครับข้างหน้าตรงไหมทางผ่านพอดีมื้อเที่ยงกินกันก่อนนะครับจะได้มีแรงไปซ้อมยิงปืนร้านที่กินประจำรสชาติอาหารอร่อยทรงหัวปลาต้มเผือกต้มยำจะเอาฟักแมวหมูกรอบนะครับแล้วก็หัวปลากับเนื้อต้มยำแบบกินสองคนนะแล้วก็ไข่เจียวจานข้าวสองจานเติมพลังหน่อยครับก่อนจะเดินทางเดี๋ยวจะไม่มีแรงยืนประคองปืนนัดอาจารย์เคียมไว้ประมาณสักบ่ายสองน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงในการซ้อมนะครับก็มีความละเอียดแล้วก็มีในการที่ต้องติวต้องให้อาจารย์เคียมแกแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับเคียมเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีฝีมือนะครับเป็นแชมป์ของประเทศไทยนะครับถ้วยนี่เต็มบ้านเลยครับโอเคนี่ข้าวก่อนมาแล้วต้มยำร้อนๆคนเสิร์ฟคนเดิมน่ารักเหมือนเดิมอ่ะต้มจัดเลยหิวมื้อเที่ยงเดี๋ยวจะเดินทางกันอีกครับครับกินข้าวก่อนครับกินด้วยกันครับเมนูวันนี้สั่งฟักแมวหมูกรอบร้านนี้อร่อยมากร้านทรงหัวปลาแล้วไข่เจียวแล้วก็ต้มยำหัวปลาผสมเนื้อเป็นเมนูประจำผมอ
่างรูปถ้าจะจบตอนนี้ผมขอภาพหลักจะจะตามภาพเนี่ยตามภาพกดเบรกเสร็จนี้เดี๋ยวเดินทางต่อนะครับก็ระยะทางประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับไปถึงสนามยิงปืนภูมิไพรินนะครับที่คลองหลวงปทุมธานีครับทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเช็คบินก่อนเท่าไหร่จ๊ะ429วันนี้เที่ยวพรุ่งนี้เที่ยวลืมซื้อโอเคครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับเพื่อไปสนามยิงปืนทานข้าวเสร็จแล้วครับก็เดินทางกันต่อเดี๋ยวใช้เวลาเดินทางจากบางบัวทองน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งก็ตามนัดหมายกับ อาจารย์เข้มนะครับประมาณบ่ายสองแล้วเราก็จะเริ่มซ้อมยิงปืนกันแล้วก็ให้อาจารย์เคียมช่วยติวให้อีกนิดหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่ติวให้ผมมาตลอดตั้งแต่เริ่มหัดยิงปืนมีปืนแล้วยิงไม่เป็นอ่ะคือถามว่ายิงเป็นไหมยิงเป็นทุกคนอ่ะพอจับปืนปั๊บก็ยิงปืนยิงเป็นทุกคนอ่ะปืนนะครับแต่สำหรับคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยมันต้องฝึกโอเคแล้วเจอกันปทุมธานีโอเคมาถึงสนามยิงปืนภูมิไพรินแล้วครับตรงคลองหลวงปทุมธานีเดือนมากแล้วไม่เคยมาซ้อมเป็นปีแล้วผมว่าเมื่อก่อนจะมาซ้อมกับ อาจารย์เคียมบ่อยนะครับก่อนที่จะไปร่วมแข่งขันยิงปืนนะครับถ้วยต่างๆในประเทศไทยก็บรรยากาศยังโอเคเหมือนเดิมเป็นสนามเอกชนนะครับมีมาตรฐานจะเข้ามาพื้นที่ลึกสักนิดครับเพราะอย่างว่าเป็นสนามยิงปืนเนี่ยเป็นอยู่ตรงชุมชนเยอะก็ไม่ดีต้องเป็นที่ที่ส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเสียงของปืนที่สมาชิกต่างๆมาซ้อมยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะดังนะครับปืนมีทุกชนิดนะครับปืนตั้งแต่จุด22จุด38นะครับ9มม.นะครับจุด45นะครับแล้วปืนลูกซองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนที่เข้ามาซ้อมเพื่อใช้กับงานหรือว่าใช้การแข่งขันด้วยนะครับส่วนผมเองผมใช้จุด45นะครับเพราะเวลาแข่งขันเนี่ยผมจะใช้11มม.ก็คือจุด45ในการยิงนะครับมาถึงก็เสียงลั่นเลยเข้ามาในรถอ่ะถึงแล้วสนามยิงปืนภูมิไพรินนะครับหาที่จอดรถก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เดินทางมาถึงสนามยิงปืนแล้วครับนัดกับเคียมไว้น่าจะมาถึงก่อนแล้วนะครับครับก็มาถึงสนามยิงปืนแล้วนะครับภูมิรินมาเจออาจารย์เคียมแล้วสวัสดีครับเคียมครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอนานดีใจมากเดี๋ยวซ้อมยิงปืนกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าในสนามเขามีวิธีปฏิบัติวิธีการที่จะ
ซ้อมยิงปืนยังไงบ้างเพราะสามารถจะมีกฎระเบียบเยอะใช่ไหมจ๊ะครับกฎความปลอดภัยต้องมาเรียนรู้ที่หนึ่งครับใช่ครับเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยต้องเรียนรู้ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีปืนแล้วจะเข้ามายิงแบบมั่วซั่วไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะใช้อะไรกันบ้างนะครับโอเคครับสักครู่ครับครับทำงานก็ใส่เสื้อเหมือนกันใช่ใช่นี่เราต้องมาซื้อกระสุนซ้อมก่อนนะอาจารย์เข้มครับกระสุนซ้อมก่อนนะครับแล้วก็ซื้อเป้าเป็นสมาชิกคนที่เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะมาซื้ออุปกรณ์ในการซ้อมยิงปืนนะครับพนักงานสวยๆนะครับที่เนี่ยน่าจะพาไปเป็นเป้านะครับโอเคครับดูแล้ว มาดูกันครับว่าขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยเข้าในสนามเนี่ยหูตาต้องพร้อมหูตาต้องพร้อมเหมือนอาจารย์เคียบอกแล้วเสร็จแล้วผมไปซื้อกระสุนซ้อมนะครับแล้วก็เป้านะครับเป้าที่ใช้นะครับเพื่อเตรียมตัวในการนะครับเดี๋ยวต้องบอกนิดหนึ่งในส่วนของลูกซ้อมเนี่ยมันเป็นลูกกระสุนขนาดจุด45นะครับเป็นลูกซ้อมนะครับว่าเป็นลูกซ้อมเนี่ยก็มีอนุภาพที่ตายครับตายถึงขั้นตายได้เหมือนกันนะอาจารย์ครับนะตายครับครับเพราะนั้นในการเข้าสนามเนี่ยคุณต้องดูให้ดีๆนะครับเวลากดความปลอดภัยกดความปลอดภัยนะครับปืนที่นำมานะครับเหมือนปืนต่างๆเดี๋ยวอาจารย์เข้มช่วยแนะนำเลยครับพับเนี่ยปืนกึ่งอัตโนมัติแบบนี้ครับใช่ระดับแรกครับนิ้วเราจะไม่เข้าโครงไกลนะครับเราจะปลดแมกกาซีนครับดึงสไลด์อย่างน้อย3ครั้งครับแล้วค้างสไลด์ครับครับค้างสไลด์ตรวจดูปืนปลอดภัยครับแล้วตั้งนะฮะครับตั้งครับห้ามเอานิ้วเข้าโครงไกลนะครับถ้าตราบใดที่ยังไม่มีการที่จะยิงนะครับนะพร้อมยิงแล้วก็ครับเป้าที่เราจะยิงเราก็จากของเราเองนะเราจะ10เมตร7เมตร10เมตร15เมตร20เมตรอะไรก็แล้วแต่เราครับแต่ถ้าเราจะคิดว่าเราจะไปยิงต่อสู้เนี่ยก็ไม่ต้องเกิน10เมตรนะครับครับประมาณ10เมตรครับ7ถึง10เมตร70เมตร7ถึง10เมตรแล้วก็15เมตรนะอาจารย์นะครับส่วนมากเราก็จะซ้อมประมาณนั้นเป็นระบบต่อสู้ซ้อมเอาไว้ครับก็วันนี้ก็ที่สนามคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นวันธรรมดาก็เราก็มีความสะดวกนิดนึงนะมีสมาธิในการซ้อมหน่อยเคล็ดเลยครับครับได้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูการซ้อมยิงนะครับการซ้อมเป็นไงบ้างหลังจากที่หยุดไปหลายวันแต่วันนี้ให้อาจารย์คนที่สอนให้ผมยิงปืนเนี่ยมาติวให้อีกสักรอบนึงนะครับผมจะใช้แมกกาซีน2แมกกาซีนนะครับที่ใช้อยู่แมกแรกเนี่ยก็จะเป็นแมกที่ใช้กับตัวปืนแล้วก็เป็นแมกสำรองจริงๆมันก็คุณภาพนะอาจารย์นะครับคุณภาพเหมือนกันคุณภาพชนิดเดียวกันเราจะใส่กี่นัดอาจารย์ส่วนมากในการแข่งขันประมาณ3ก็5นัดนะครับประมาณ5ครับ5นัดส่วนมากจะใช้การแข่งขันนะครับเพราะนับแต้มครับ5นัดนะครับก็เนี่ยส่วนมากก็ใส่กล่องเนี่ยแต่ละแถวเนี่ยแถวละ5นัดเพราะในการนับคะแนนเนี่ยมันจะมีผลในการนับง่ายนะครับ1เป้าก็คือ10นัด10นัดก็คือ2นาทีใช้2นาทีครับแล้วก็1นัดเท่ากับ10คะแนนครับนัดละ10คะแนนก็คือ10นัดก็100คะแนน10ครับครับถ้าเข้า9ก็โอ้ลบไป1แต้มอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับเดี๋ยวมาดูปืนของจันเข้มหน่อยจันเข้มแนะนำหน่อยครับปืนที่ใช้วันนี้เอากระบอกนี้มาปกติมีกี่กระบอกอาจารย์ที่ใช้อยู่ที่ใช้แข่งขันจริงๆจะมีอยู่แค่2 3กระบอก3กระบอกแต่ที่สะสมไว้เท่าไหร่ก็ไม่ทำได้เท่าไหร่ครับ20กระบอกไม่เท่าไหร่20กระบอกที่เป็นปืนขนาดเป็นขนาดจุด357ครับ357 357แต่งลำป่ะครับเป็นเดิมๆเดิมๆครับเป็นเดิมกี่นิ้วครับเนี่ยยาวขนาดนี้ลำป้อง6หูหนักบรรจุบรรจุ6นัด6นิ้ว
นิ้ว6นัดนะครับแต่พอดีผมเปลี่ยนมาใส่กล้องดอทก็วันนี้ก็เลยว่าลองตั้งศูนย์ดูก่อนครับยังไม่เคยตั้งศูนย์เลยอ๋อนี่คือกล้องดอทใช่ไหมครับเลสดอทครับเลสดอทไว้สำหรับใช้งานตอนนี้ไว้แบบยิงเร็วครับอ๋อยิงเร็วหรือยิงระบบที่เขาอนุญาตให้ใช้กล้องเล็งประเภทนี้ได้ครับไว้เล็งแบบยิงเร็วกันนะครับเขาเรียกยิงอย่างนี้ IPSC หรือว่าที่ติดตัวนี้ก็เจตนาก็จะเอาไว้ซ้อมยิงแบบ PPC อะไรประมาณนี้ครับPPC ครับโอเคครับก็เป็นสมิธแอนด์เวสสันครับสมิธแอนด์เวสสัน357นะครับแนะนำลำ6ก็7นิ้ว6นิ้วครับ6นิ้วโอเคครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์ยิงโชว์ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองซ้อมกันไปนะครับเริ่มเข้าทียังครับยังซ้ายไปขวาอยู่เลยโอเคครับได้ครับลองดูครับจริงแล้วการซ้อมเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบนะครับใช่ครับซ้อมเราไม่ได้แข่งซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มีความแม่นยำใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับมากขึ้นไปขึ้นนะครับแต่ตอนแข่งนี่คือชุดละ2 นาทีก็คือ10นัดนะครับตรงนั้นเราต้องรักษาเวลานะครับถ้าเกิดว่ายิงไม่ครบชุดเนี่ยก็คือฟาวนะครับก็สละสิทธิ์ไปชุดนั้นตอนนี้ก็ปักเป้ากันไปเรื่อยๆนะครับนั่งสายตาโอเคเดี๋ยวมาดูชุดนะพร้อมชุดแรกพักดื่มน้ำอะไรไปก่อนได้จ้ะเนาะเรื่อยๆเนาะไม่ต้องรีบตั้งศูนย์ตั้งสายตานะครับให้มีความรู้สึกว่าเข้าที่เข้าทางแล้วก็ชุดต่อๆไปก็จะดีขึ้นดูชุดนะครับมาดูการซ้อมกันนะครับเบื้องต้นกระสุนซ้อมเนี่ยบรรจุ5นัดต่อ1แม็กนะครับก็คือ50คะแนนนะครับปืนการเรียนสอนด้วยคือว่าต้องขึ้นค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็นอกกงไกนะครับครับพร้อมบรรจุนะครับพร้อมครับThank you.
การแบบทดสอบผมหยุดไปหลายวันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ยุ่งๆอยู่นะครับหยุดไปหลายวันก็วันนี้มาซ้อมคิดว่าต้องใช้เวลาสักนิดนะครับในการตั้งศูนย์ปืนก็คือตั้งสายตาสายตาของปืนนะครับของตัวเราเองด้วยในการโฟกัสในการเล็งเป้านะครับเพราะถ้าห่างกันหลายๆวันเนี่ยส่วนมากแล้วความเคยชินในการเล็งในการเป้าที่เราจะต้องการให้เข้ากลุ่ม X เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ง่ายนะครับทีนี้มันอยู่ที่การซ้อมเดียวเลยเดี๋ยวจะพยายามลองปรับศูนย์สายตานะครับให้เกิดความชินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวซ้อมกันต่อชุดที่3นะครับการใส่กระสุนนะครับบรรจุนะครับ2 3 4 5นัดนะครับเวลาซ้อมพร้อมมาดูเป้ากันว่า3ชุดแรกเนี่ยผมเป้าประมาณไหนนะเดี๋ยวมาเช็คดูกันนี่คือขั้นต้นโอ้สุดยอดชานเคียบอกสุดวิ่งไปสายน้ำเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ยิงนานๆนะครับแล้วมายิงได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมแล้วครับครับต้องปรับสายตาก่อนจังคิดนะช่วงแรกนะกว่าจะแบบร่างสภาพร่างกายจะสำคัญครับบางทีเราขับรถมาไกลเราล้าแล้วเราไปยิงเลยโดยที่ไม่ได้พักใช่โดยรวมคนที่ไม่ได้ยิงนานๆแล้วทำได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมโอเคครับผมได้กำลังใจจากอาจารย์หน่อยไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวซ้อมต่อนะครับก็ประมาณนี้วันนี้นี่คือชุดแรกนะครับชุดแรกเดี๋ยวค่อยดูชุดหลังว่ามีความพร้อมขนาดไหนนะครับมีความแม่นขึ้นขนาดนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมให้อาจารย์เคียมตั้งศูนย์ปืนให้หน่อยนะครับเพราะปืนผมเนี่ยเป็นแบบใช้ในการป้องกันตัวทั่วไปก็คือเขาเรียกว่าตั้งศูนย์แบบจี้ศูนย์แต่ถ้าเวลาแข่งเขาเรียกตั้งแบบนั่งแท่นก็ต้องแบบรายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันเพราะมันต้องคนที่เรียนรู้เรื่องปืนนะอาจารย์นะถึงจะเข้าใจกันว่านั่งแท่นหรือว่าจี้ศูนย์ยังไงครับแต่ถ้าปืนที่คนเรือนใช้ทั่วไปนี่ก็เป็นปืนที่ศูนย์จริงนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องปรับหน่อยต้องปรับหน่อยพอหลายวันมากแล้วไม่ได้ซ้อมยิงเลยผมน่าจะ 5-6 เดือนแล้วค่อยลองดูตอนหลังจะแก้ศูนย์ดูนะครับว่าเข้ากลุ่มเป้าเท่าไหร่นี่เดี๋ยวให้ดูฝีมือการยิงของอาจารย์นะครับใช้ปืนขนาด357นะครับความยาว6นิ้วนะครับใช้จำนวนกระสุน5นัดแล้วนะครับมาดูผลงานพี่เอ๋กันครับก็
เมื่อกี้ตอนที่ผมมายิง3ใบแรกเนี่ยประมาณ15-20นัดคือปัญหาคือว่ากลุ่มเนี่ยมันยังกระโดดอยู่เลยทีนี้บอกอาจารย์เคียมช่วยดูให้หน่อยว่าปืนมันเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้ซ้อมนานมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวสายตาหรือว่าในการตั้งศูนย์ปืนยังไงบ้างไม่แน่ใจเลยก็รบกวนอาจารย์เคียมช่วยตั้งปืนให้เมื่อกี้พอลองบิดนะครับบิดก็คือตัวนี้นะอาจารย์นะตัวปรับศูนย์นะครับศูนย์หลังใบหลังเนี่ยก็ได้จูนใหม่ขึ้นมาได้ปรับใหม่ขึ้นมาแล้วก็ลองยิงเห็นอาจารย์เข้มยิงเมื่อกี้ก็เข้าเป้าแล้วล่ะครับก็แกมั่นใจแล้วว่าน่าจะใช้ได้แล้วก็ให้ผมลองยิงดูเมื่อกี้1ใบแรกนะมาดูผลแล้วกันระยะ10เมตรระยะ10เมตรนะครับ100คะแนนแล้วก็ 7x นะครับเนี่ยมีอาจารย์ดีก็อย่างเงี้ยตั้งศูนย์นิดเดียวชีวิตเปลี่ยนทีนี้พอปรับปั๊บเนี่ยมันมีผลทันทีว่าในเรื่องของกลุ่มของกระสุนที่เรายิงไปเนี่ยมาเริ่มเข้าเป้านะครับแล้วก็ถือว่าได้มาตรฐานเลยจ้ะนะครับผมได้ชัดเจนเลยมันมีนิดหนึ่งที่เราสงสัยกันว่าหลายคนบอกว่าวิธีการยิงจริงๆเนี่ยเหมือนที่อาจารย์สอนผมเริ่มแรกเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มหัดยิงปืนเนี่ยมันมีนิดนึงว่าคนบางคนก็สงสัยว่าทำไมเรายิงเข้าเป้าเอ็กซ์กันขนาดนี้เหมือนของอาจารย์อยู่ที่5ผมเองพอปรับปืนปั๊บเนี่ยก็ฟิลเปลี่ยนเลยเมื่อกี้ก็10นัดก็อยู่ในเอ็กซ์นะครับได้ 7x อะไรเงี้ยมันเกิดจากอะไรบ้างที่เราต้องมีเทคนิคในการยิงอาจารย์ช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยครับผมอันดับแรกเลยคือเราต้องปรับศูนย์ก่อนนะครับครับพอปรับศูนย์แล้วเราก็มาลองยิงอยู่ถ้าหากว่ามันได้ตามที่เราปรับแล้วครับทีนี้ก็สาเหตุหลักที่จะทำให้เรายิงได้กลุ่มดีๆก็คือการลั่นไกการลั่นไกการลั่นไกครับทีนี้ผมเห็นหลายคนนะเข้าสนามไปเหมือนผมตอนแรกคือใส่เดียวอย่างเงี้ยแล้วทีนี้การที่จะให้เข้าเป้าเนี่ยอาจารย์บอกเทคนิคคร่าวๆเนี่ยให้พี่น้องเราเนี่ยที่ดูใน YouTube สันนิษฐานชาแนลตอนนี้ว่าหลักง่ายๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยควรจะจัดยังไงในศูนย์ปืนก่อนที่ลั่นไกช่วยบอกให้อ๋อครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือศูนย์หน้าศูนย์หลังต้องอยู่ในช่วงที่พอดีมีช่องไฟซ้ายขวาแสงให้เท่ากันแล้วก็ศูนย์หน้าศูนย์หลังต้องพอดีไม่สูงไม่ต่ำการจับปืนนะครับการจับปืนสำคัญเราจะไม่ตึงเกินไปครับไม่ตึงเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าหย่อนไปเอาที่เราสบายสำหรับกล้ามเนื้อเรานะใช่ครับเอาที่เราคิดว่าสบายที่สุดแล้วก็ถ้ายืนถ้ายืนก็เท้าก็กว้างประมาณช่วงไหล่ยืนครับจับแล้วก็ดูศูนย์ครับดูศูนย์พอดีครับนิ้วเริ่มช้าครับเดินไกลมันจะช้าคือให้มันลั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับครับคือมันจะลั่นตอนไหนเราปล่อยมันไปอย่ากระตุกอาจารย์นะใช้วิธีเดินครับไม่ใช่วิธีศูนย์ชัดแล้วเหนียวอย่างนั้นจะไม่ค่อยดีครับทำให้ปืนแกว่งคือศูนย์ชัดต้องอยู่กับเราตลอดครับแล้วเราก็ต้องเดินไกลตลอดมาช้าๆให้มันลั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับเราจะทำเหมือนกันทุกๆนัดครับแล้วผลที่ออกมามันก็จะอยู่เป็นกลุ่มครับครับก็คือขั้นตอนก็คุณจัดศูนย์หน้าศูนย์หลังให้เข้าพอดีให้พอดีจัดศูนย์พอดีหาศูนย์พอดีให้เจอครับแล้วก็เล็งไปที่เป้าครับทีนี้การลากไก่ถ้ายืนถ้ายืนถ้าจับปืนครับครับแล้วการเดินไก่การเดินไก่เราจะใช้วิธีดึงมาช้าช้าลากมาช้าช้าโดยที่เราไม่รู้ตัวครับครับเราจะไม่ใช่วิธีพอศูนย์ชัดแล้วเหนียวปั๊บอย่างนั้นมันโอกาสที่จะผิดมีสูงครับถ้ากระตุกนี่ก็คือหลุดเป้าหมดเลยโอกาสสูงครับโอกาสจะไม่อยู่ในกลุ่มครับครับเราใช้วิธีให้มันลั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันจะลั่นแล้วนะครับอย่าไปสั่งลั่นครับโอเคครับก็คือนะฮะเพื่อนๆถ้าอยากจะเริ่มต้นในการยิงปืนแล้วก็มีประสิทธิภาพเหมือนผมข้างล่างไม่มีความรู้เหมือนอาจารย์เคียมบอกว่าโอเคศูนย์หน้าศูนย์หลังในการที่คุณต้องจัดให้ตรงแล้วก็เล็งไปที่เป้า X แล้วต่อจากนั้นก็คือการยืนที่พอเหมาะพอควรนะครับและการลากไก่การลากไก่ปั๊บเนี่ยก็คือว่าคุณอย่ากระตุก
ถ้ากระตุกเนี้ยหลุดหมดผมเคยแล้วเวลาตกกระจายแล้วก็กระตุกทีนี้พอจัดศูนย์หน้าหลังเนี่ยให้เสมอปั๊บเนี่ยแล้วเล็งไปที่เป้า X เนี่ยสมมติว่าเราต้องการยิงเข้าเป้าเนี่ยเราค่อยลากไก่มานะครับค่อยๆลากให้เป็นธรรมชาติแล้วส่วนมากมันจะนิ่งแต่ระยะทางนั้นคุณต้องจัดศูนย์ให้พอดีด้วยให้อยู่กับที่โอเคครับยิงปืนเสร็จมาซ้อมสนุกกับอาจารย์เข้มต่อผลนี่คุณก็รับนะโอ้โหหมดซ้อมเลยนี่แค่ยิงปืนแม่นเลยนะสนุกยังแม่นอีกใครต่อยลูกครึ่งเลยใครต่อยลูกครึ่งเดี๋ยวไปรอด้วยหลังซ้อมลูกครึ่งมีความรู้แบบลูกแกไอ้ยิงก่อนนะที่สนามปืนยิงปืนภูมิเนี่ยเขามีสนุกให้รีแลกซ์ระหว่างรอล้างปืนอยู่ปืนผมวันนี้ติดขัดมากเลยช่วงท้ายๆเพราะด้วยเหตุว่าไม่ค่อยได้ยิงแล้วมันความฝืดจะเยอะในช่วงแรกโอเควันนี้ได้ในเรื่องของการตั้งศูนย์นะครับอาจารย์เคียงช่วยแนะนำนะครับแล้วก็ช่วยจัดศูนย์ปืนใหม่ให้เลยเข้า100คะแนนเต็มเลยแล้วก็สอนให้ยิงปืนลูกโม่นะครับขนาดจุด357นะครับเมื่อกี้ก็ลองไปชุดแรกได้100คะแนนนะครับโอเคครับก็วันนี้การมาติวแล้วก็มาซ้อมแล้วก็ปืนมาจูนใหม่อาจารย์เคียมก็เสร็จแล้วนะครับแต่หลังนี้จะไปไหนกันต่อติดตามกันต่อไปยังไม่จบสิ้นยังครับนานๆเจอกันครับก็ซ้อมยิงปืนกันเสร็จแล้วแล้วก็ล้างปืนเสร็จระหว่างรอก็ตีสนุกกันเพื่อผ่อนคลายหลังจากที่ซ้อมยิงปืนมาประมาณ100นัดนะครับถือว่าเป็นการมาจูนแล้วก็ได้รับการติวจากอาจารย์เคียบอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับได้เบสิกเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวหลังนี้จะไปอ่างทองไปที่ร้านข้าวต้มของอาจารย์เคียบนะครับซึ่งเป็นร้านข้าวต้มที่ใหญ่ที่สุดในอ่างทองนะครับเพื่อไปนั่งกินข้าวเมื่อค่ำพอยิงกันเสร็จก็หิวต่อโอเคครับเดี๋ยวเจอที่อ่างทองครับชวนนั่งข้างนอกนะช่วงนี้เริ่มหมดแล้วมีเซเว่นแล้วครับเปิดเมื่อวันที่16ครับมาดิอ่ะครับดีครับเป็นไงบ้างเจ้าของร้านสบายดีสบายดีโอเคเอากินข้าวต่อที่ร้านจานเคี้ยมนะครับข้าวต้มบางปะกงเป็นร้านข้าวต้มอยู่ที่จังหวัดอ่างทองของจานเคี้ยมครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะค
เข้าแล้วเมื่อกี้กินข้าวต้มก่อนหลังจากซ้อมยิงปืนกันทั้งวันกินอะไรไปนั่งเฝ้าคนซ้อมยิงปืนกันนี่ก็แล้วก็หิวคนนั่งเฝ้าเราไม่ก็หิวเรามันสนุกเวลาซ้อมยิงปืนเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ออกจากสนามยิงปืนภูมิไผ่ดินที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีตอนนี้ก็ขับรถกันมาตามอาจารย์เคี้ยมมาที่ร้านข้าวต้มอาจารย์เคี้ยมที่จังหวัดอ่างทองนะครับร้านนี้เปิดมานานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันมีเมนูอะไรบ้างนะไปชมหน้าร้านเคี้ยมหน่อยร้านข้าวต้มบางปะกงอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับนี่ร้านนี้เป็นร้านดังของจังหวัดอ่างทองนะครับอยู่ตรงแยกเนี่ยครับปั๊มเชลตรงจังหวัดอ่างทองเลยสังเกตมีปั๊มเชลตรงข้ามนะครับร้านข้าวต้มบางปะกงนะครับโต๊ะมากมายเลยเดี๋ยวผมพาไปเยี่ยมทีมงานหน่อยเอาน้องๆสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานของอาจารย์เคี้ยมทุกคนสวัสดีค่ะนี่เจ๊เจ้าของกระป๋องกระป๋องเจ๊เจ้าของหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันนะกระป๋องแช่วายเดี๋ยวเรากินวายกันดีกว่าพี่วายใช่ไหมโอเคได้ทีมงานเยอะแยะเลยครับดีเคี้ยมมีวายให้1ขวดนะครับร้านข้าวต้มที่นี่มีคนเยอะมากนะครับปิดกี่ทุ่มเดี๋ยวนี้ที่2ค่ะที่2เหรอลูกค้าดีเหมือนเดิมครับวันนี้ไปซ้อมยิงปืนกันมาเสร็จแล้วก็บอกอยู่ข้าวตามมานี่เห็นในเมนูแล้วอยากกินมากร้านข้าวต้มบางปะกงงั้นเดี๋ยวบอกคนที่ชมบอกว่าถ้ามาจังหวัดอ่างทองนะตรงข้ามปั๊มเชลนะตรง3แยกนะครับชื่อร้านข้าวต้มบางปะกงแต่จริงๆแล้วอยู่ในจังหวัดอ่างทองนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับรับรองรสชาติอร่อยแน่นอนอร่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเจ้าของร้านเยอะแยะเลยโอเคก็เดินทางกันมาจากอำเภอคลองหลวงนะครับมาทานข้าวที่ร้านข้าวต้มของเคียมที่จังหวัดอ่างทองครับชื่อร้านข้าวต้มบางปะกงครับมีอะไรครับวันนี้โอ้มีต้อนรับวายด้วยก็จะสั่งเตรียมวายมาให้รู้ว่าผมชอบดื่มวายนะครับรู้ใจจริงๆรู้ใจไปหมดแฟนมันแท้เดี๋ยวถามนิดหนึ่งเคียมบอกเคียมเป็นแฟนมันแท้เนี่ยเพลงของสันติภาพเนี่ยเคียมชอบเพลงไหนที่สุดเยอะเลยครับแต่ที่ผมชอบร้องกันตลอดก็แรกรักแรกรักแล้วก็ครับเขียนบทเรียนที่ลาโอ้เยอะแยะเลยอ่ะมันฟังมาตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับอ๋อครับสมัยวัยรุ่นเลยตอนนี้เพิ่งหนุ่มตอนนี้ก็เลยรุ่นไปนิดนึงแล้วอย่างนี้งานคอนเสิร์ต25ปีสันติภาพเนี่ยจะทำยังไงอ่ะถ้าเป็นแฟนเพลงตัวจริงเนี่ยต้องไปโหน่ารักมากอยู่อ่างทองนะอยู่จังหวัดอ่างทองแล้วจะไปนครศรีธรรมราชเนี่ยเราจัดที่นู่นกันแล้วยังไงดีเดินทางไกลนะระยะทางมันไม่ใช่อุปสรรคโอ้น่ารักมากสุดยอดจองตั๋วมีล่วงหน้าเลยจองล่วงหน้าครับเมื่อไหร่ครับวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ครับเสาร์ครับครับยังมีเวลาที่ได้เตรียมตัวกันนะครับเห็นเคียมเป็นแฟนเพลงก็อยากให้ไปร่วมด้วยแต่ก็เข้าใจในเรื่องของระยะทางแต่ถ้าไปนี่รักตายเลยสิบห้าปุ่มขาถ้าไม่ตรงแบบที่แข็งที่
ือสองขาหมอไปแน่โอเคนะรับปากรับปากมีสิทธิ์มีสิทธิ์โอกาสสูงโอกาสสูงโอกาสสูงเนี่ยโอกาสสูงที่จะได้ไปโอเคได้ได้ชนก่อนครับแล้วปากปากวิธีแล้วบวกเลยปากที่จะปากต้องน้ำอยู่ด้านหลังครับก็หลังจากซ้อมกันวันนี้ได้เทคนิคต่างๆจากอาจารย์เคียมแล้วก็ช่วยเซตปืนกระบอกที่ใช้อยู่ให้ใหม่ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ในการยิงดีขึ้นมากเลยนะครับมีความเสถียรแล้วก็ได้เข้าเป้ามากขึ้นก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางมาติวเข้มนะครับในการซ้อมยิงปืนกับอาจารย์คนที่ปั้นผมมานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอดีนะครับครับผมสวัสดีครับThank you.